สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนานาต่างๆของเราอีกวันนะครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะครับวันพักผ่อนสบายๆวันนี้จะมาพูดถึงงานไอทีนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับเราสามารถที่จะใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรารีโมทไปยังเครื่องปลายทางผ่านแอปรีโมทเดสก์ท็อปหลายๆตัวที่มีใช้ในตลาดกรณีที่มันเป็น PC นะครับไม่ว่าจะเป็นTeamViewer รีโมทเดสก์ท็อป Anydesk VNC หรืออาจจะมีซอฟต์แวร์ในการรีโมทหน้าจออื่นๆอยู่ก็ได้นะครับท่านอาจจะมีหลายท่านที่ใช้งานอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้มือถือในการให้ความช่วยเหลือในการรีโมทไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มือถือของเราสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านเครือข่ายไร้สายเป็น 4G เป็น 5G ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องความเร็วเพราะฉะนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันที่มันมีอยู่ใน PC ก็จะมาปรากฏตัวที่แอปของมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแอปพลิเคชัน3ตัวที่ผมใช้ในการรีโมทไปยังหน้าจอของเครื่องปลายทางนะครับผมเป็นคน IT นะครับก็จำเป็นที่ต้องมีแอปพวกนี้เอาไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเครื่องลูกค้าที่เราจะต้องรีโมทเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าในการที่เป็นผู้ดูแลระบบที่จะต้องรีโมทเข้าไปจัดการโน่นนี่นั่นในกรณีฉุกเฉินที่เราไม่ได้พกโน้ตบุ๊กไปด้วยนะครับมือถือก็จำเป็นจะต้องหยิบขึ้นมาใช้แล้วก็รีโมทเข้าไปทำงานเสมือนหนึ่งว่าเราใช้คอมนะครับโปรแกรม3ตัวที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็คือ Chrome Remote Desktop ของ Google นะครับAnydesk นะครับซึ่งหลายท่านคงรู้จักดีแล้วก็ Remote Desktop นะครับสำหรับท่านที่ใช้ Windows ก็น่าจะรู้จักดีเช่นกันนะครับสำหรับที่ใช้ในมือถือเป็นยังไงไปดูกันครับครับมาดูหน้าจอมือถือของเรานะครับผมใช้ iPhone 12นะครับคิดว่าไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android ก็น่าจะมีแอปพวกนี้ให้บริการอยู่นะครับผมจะนำเสนอตัวแรกก่อนนะครับก็จะเป็นตัว Chrome Remote Desktop นะครับตัวนี้นะครับ Chrome Remote Desktop นะครับมากับ Google นะครับท่านสามารถที่จะพิมพ์ Chrome Remote Desktop ที่ Google แล้วก็สามารถจะทดลองการใช้งานแล้วก็ติดตั้งตัวแอปเข้าไปใน Chrome ดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวการตั้งค่าแบบตายตัวเอาไว้ได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งชื่อเครื่องแล้วก็กำหนดพินในการ Access เข้าไปยังเครื่องปลายทางได้เลยนะครับหรือไม่ก็ผู้ใช้ไม่อยากลงแบบนั้นก็สามารถที่จะให้สิทธิ์เข้าได้เป็นครั้งคราวได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีนี้ผมได้ล็อกอินฝังตัวรีโมทเดสก์ท็อปไว้ที่เครื่องปลายทางทุกเครื่องแล้วนะครับก็จะเห็นรายการเครื่องที่อยู่อย่างนี้นะครับนั่นคือเครื่องที่เราได้มีสิทธิ์ในการเข้าไปรีโมทเข้าไปเพื่อจัดการโน่นนี่นั่นให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับโอเคจะมาลองเข้าให้ท่านผู้ชมดูหนึ่งเครื่องนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือหน้าจอของโน้ตบุ๊กนะครับที่เรารีโมทผ่านมือถือแล้วก็มันจะมีการตั้งค่าสามารถแสดงแป้นพิมพ์หรือสั้นแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกโหมดสัมผัสนะครับสัมผัสหน้าจอเช่นว่าเราจะใช้ในการจิ้มเพื่อทำการปิดเปิดโน่นนี่นั่นได้นะครับหรือเราสามารถที่จะใช้โหมดแทร็กแทร็กแพดก็คือโหมดที่แสดงไอคอนของเมาส์นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเลื่อนตัว
เคอร์เซอร์เมาส์อ่ะแล้วก็ถ้าจะเปิดแอปอะไรแล้วก็ดับเบิลจิ้มที่หน้าจอก็จะเป็นเสมือนว่าเราดับเบิลคลิกเมาส์นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปทำโน่นนี่นั่นได้ทุกอย่างนะครับโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าเรามีสิทธิ์เข้าไปนั่งหน้าจอได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของรีโมทเดสก์ท็อปของ Google Chrome นะครับเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะคุ้นเคยกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว AnyDesk หรือไม่ก็ TeamViewer นะครับอย่างในเครื่องตัวนี้ก็จะมี TeamViewer ลงไว้อยู่แล้วก็มี AnyDesk ลงไว้อยู่นะครับแต่ว่าตัว Google Chrome เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่นิยมแค่ไหนนะครับที่ผมใช้ก็เพราะว่ามันฟรีนะครับก็สามารถที่จะให้การซัพพอร์ตสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเคาะเครื่องปลายทางเมื่อมีปัญหาได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับท่านที่ให้ท่านที่ทำงานทางด้านไอทีหรือต้องการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับเครื่องปลายทางหรือต้องการเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะติดตั้งตัวนี้เอาไว้ได้ครับผมก็ลงตัวนี้ไว้ที่เครื่องตัวเองเสมอเมื่อออกจากบ้านนะครับก็จะเปิดโน้ตบุ๊กทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินจำเป็นต้องรีโมทกลับมาที่บ้านก็เราสามารถรีโมทเข้ามาได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของChrome Remote Desktop นะครับค่าย Google นะครับโอเคผมจะเปลี่ยนไปก่อนถัดมาก็จะเป็นAnyDesk นะครับเข้าใจว่าหลายท่านก็น่าจะรู้จักดีนะครับ AnyDesk ในการใช้ในการรีโมทไปจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งด้วยสามารถเห็นหน้าจอของเครื่องปลายทางได้นะครับเราก็สามารถใช้แบบเดียวกันนี้ผ่านมือถือได้เช่นกันนะครับผมจะลองเปิดดูนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับกับในคอมถ้าเครื่องไหนที่เราเคยเข้าไปแล้วก็ออนอยู่เขาก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับเครื่องไหนที่ออฟไลน์อยู่ก็จะขึ้นวงกลมสีแดงเครื่องนั้นๆ นะครับผมก็จะลองล็อกอินเข้าไปที่เครื่องเดิมนะครับที่มี AnyDesk ผมก็เปิดไว้อยู่นะครับเห็นไหมครับก็ถ้าเรามีรหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านถ้าไม่มีก็ ขอโทษครับก็ให้เครื่องไปให้คนที่อยู่ปลายทางกด accept ให้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นหน้าจอเครื่องปลายทางแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำกับผู้ที่ใช้งานปลายทางหรือเราสามารถที่จะเข้าควบคุมการใช้เมาส์แล้วก็ดำเนินการเองทำโน่นนี้นั่นการตั้งค่าต่างๆลงปรินเตอร์ไดเวอร์ลงอะไรต่างได้เสมือนหนึ่งว่าเรานั่งอยู่หน้าจอเลยนะครับอันนี้ก็คือรีโมทเดสก์ท็อปของ AnyDesk นะครับคิดว่าหลายท่านน่าจะรู้จักดีในการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Mac หรือว่าเป็น PC นะครับถัดมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะปิด AnyDesk ไปนะครับก็คือตัวรีโมทเดสก์ท็อปของRD นะครับบางทีก็อาจจะเรียกว่า RDC นะครับก็คือตัวนี้นะครับท่านที่ใช้ Windows Server หรือว่าซื้อ VPS ของ Windows จะรู้จักดีนะครับหรือท่านบางท่านที่ใช้ Windows แล้วก็ได้เปิดการเชื่อมต่อ Remote Desktop เอาไว้ให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกก็จะรู้จักการเชื่อมต่อแบบนี้ดีนะครับก็เรียกว่าตัว Remote Desktop Connection นะครับตัวนี้ผมก็ได้ลงล็อกอินเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Windows Server ไว้2ตัวนะครับเป็นเครื่องลูกค้าเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือจะต้องเข้าไปแก้ไขโค้ดซอฟต์แวร์หรือว่าต้องไปแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นเราสามารถที่จะเข้าไปได้ทันทีนะครับผ่านมือถือในกรณีฉุกเฉินนะครับอาจจะไม่สะดวกเหมือนเรารีโมทจากหน้าจอนะครับแต่บางครั้งในกรณีฉุกเฉินเราก็ยังจะสามารถใช้ตัวมือถือเนี่ยเข้าไปจัดการโน่นนี่นั่นได้นะครับกรณีที่เราอยู่บนรถเดินทางหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไม่สะดวกที่จะงัดโน้ตบุ๊กออกมาหรือไม่ได้พกโน้ตบุ๊กไปนะครับมือถือก็ยังมีประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือเข้าไปแก้ไขจัดการโน่นนี่นั่นได้เสมือนหนึ่งว่าเราอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กแค่ว่ามือถือเนี่ยหน้าจอเขาเล็กเท่านั้นเองนะครับก็ดีกว่าไม่มีนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้เหมือนกันแค่ว่ามันจอเล็กแล้วก็อาจจะไม่สะดวกไม่มีถ้ายกเว้นบางท่านที่ใช้พวก iPad นะครับใช้พวกแท็บ Samsung หรือว่าแท็บที่จอใหญ่ๆมาพร้อมกับคีย์บอร์ดอะไรพวกนั้นก็อาจจะสะดวกทำงานได้คล้ายๆกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ก็จะ
เราก็จะเห็นตัวเมาส์เห็นอะไรได้เหมือนกันกับเราอยู่หน้าจอเหมือนกับตัว Google Chrome เมื่ออันนี้เด็ดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีโมทและเดสก์ท็อปผ่านมือถือนะครับคิดว่าถ้ามีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงดื้อๆแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ